วองโกเล่เดชิโมหรือวองโกเล่รุ่นที่10ผู้ถือครองถุงมือ X Globe เป็นถุงมือแบบเดียวกันกับรุ่นที่1 Primo ใช้เพื่อถือครองแหวนแห่งนภาที่คอยอบอุ้มทุกคนในแฟมิลี่แต่ว่าตอนนี้คนในแฟมิลี่ที่ผมอยากจะอบอุ้มมีแค่คนเดียวเท่านั้นเองเพราะว่าคนทั้งหมดในแฟมิลี่ของผมตอนนี้เนี่ยถ้ารวมผมด้วยก็จะมีแค่2คนเท่านั้นเองมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเพราะฉะนั้นแล้วนะฮะคุณผู้ชมที่ดูคลิปนี้อยู่เนี่ยกดโหลดเกมที่ลิงก์ใต้คลิปด้านล่างแล้วมาโดนผมอบอุ้มในแฟมิลี่กันเถอะก็สวัสดีชาวไทยทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะใครใดๆที่หลงเข้ามาดูด้วยนะครับผมวันนี้คุณก็อยู่กับผมไม่ใช่ใครกับช่องโปเต้นะฮะแต่วันนี้เราก็อยู่กันในเกมที่ดีดีเกมใหม่เกมที่คิดถึงที่มีชื่อว่าเกมครูพิเศษจอมป่วนรีบอนเย้เย้เย้หลายคนก็อาจจะรู้แล้วนะครับว่าเกมนี้เนี่ยตอนนี้ก็ได้เปิดให้บริการแล้วและก็แน่นอนนะครับว่าเกมนี้เนี่ยเป็นลิขสิทธิ์แท้จากญี่ปุ่นด้วยซึ่งมาจากอนิเมะที่เราคิดถึงมากๆเลยก็คือเรื่องรีบอนนั่นแหละนะฮะแล้วซึ่งเซิร์ฟเวอร์ที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นเซิร์ฟเวอร์หนึ่งเลยนะเซิร์ฟวองโกเล่กดล็อกอินเข้าไปเลยเอาละครับคุณผู้ชมและตอนนี้เราก็เข้ามาในตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมดูชื่อของผมซะก่อน Decimo XD เป็นไงชื่อผมเท่ใช่ไหมล่ะแล้วพลังของผมตอนนี้นะครับก็เกือบจะ 20,000 แล้วนะเลเวลในตอนนี้ก็12นะฮะและซึ่งเกมนี้เนี่ยผมเคยเล่นไปตอนที่มันโคสเบต้าแล้วคลิปหนึ่งใช่ไหมเมื่อเปิดจริงเนี่ยก็แน่นอนครับว่าเราจะไม่พลาดที่เราจะมาเล่นอยู่แล้วเป็นเกมในอนิเมะที่ผมรักขนาดนี้ก็ต้องเล่นแน่นอนฮะแล้วมาดูนี่กันดีกว่าคุณผู้ชมตัวละครที่ผมมีอยู่ทั้งหมดตอนนี้สวัสดะสุนายาชิยามาโมโตะทาเกชิโกคุเตระฮายาโตะและก็นี่ก็คือเจ้าฮิบาริเคียวยะนะฮะตัวเดอะแบกอีกตัวนึงเลยก็ว่าได้ซึ่งผมได้ทำการเติมเงินมาจนถึงประมาณ VIP 6แล้วแต่มันก็ให้เศษฮิบาริเคียวยะมาเดี๋ยวผมจะมากดหลอมรวมให้คุณผู้ชมดูเลยดีกว่ากดยืนยันเพื่อรับฮิบาริเคียวยะจ้อชายผู้หล่อเท่ที่สุดนี่มีฮิเปิร์ดด้วยโอ้ชายผู้ถือแหวนเมคอแห่งวงโกเล่แฟมิลี่ยังไงล่ะและผมก็มีอีกตัวนึงครับก็คือเจ้าซันซัสนั่นเองและคุณผู้ชมก็น่าจะสงสัยใช่ไหมว่าเอ๊ะทำไมตัวละครพี่น้อยจังเลยพี่เติมไม่ต้อง V6 แล้วไม่ใช่เหรอที่ตัวละครผมมีน้อยเนี่ยก็เพราะว่าวันนี้ผมจะมาสุ่มกาชาจำกัดเวลาเพื่อตามหาสวัสดะสุนายาชิภาคอนาคตคดบอกเลยนะคุณผู้ชมว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ผมอยากได้ที่สุดในตอนนี้แล้วแล้วดูใบกาชาที่ผมมีอยู่ตอนนี้ฮะ311ใบฉันจะเอานายมาให้ได้วงโกเล่เดชิโมกดไปเลยละกันฮะรอบแรกมาแล้วครับเครื่องสุ่มกาชาของเราเพราะว่าทางด้านขวาเหมือนมีค่าพลังด้วยนะฮะแล้วก็คือแสงสีขาวโบ๊ะเลยถ้าแสงสีขาวโบ๊ะแบบนี้เนี่ยแปลว่าการสุ่มครั้งนี้ของเราเนี่ยไม่มี SSR ออกมานะฮะกดต่อไปฮะเอ้ยได้เป็นฟิกอมาแล้วเออผมยังไม่มีเลยตัวนี้นะฮะตัวเนี้ยน่ะคือแบบว่าติดเทียร์ลิสต์หน้าเล่นเลยนะฮะต่อไปฟิงเศษอุปกรณ์ต่อไปฟิงขึ้นมาซันซัสโอเค10ครั้งก็ตามนี้นะคุณผู้ชมกดสุ่มต่อไปเลยดีกว่านี่ดูพลังทางด้านขวาขึ้นมา 700,000 800,000 900,000 1ล้านแล้วยิงออกมายิงออกมาเป็นลำแสงสีอะไรสีเฮ้ยเมื่อกี้นี่คือสีอะไรวะนะเดี๋ยวดูคุณผู้ชมเดี๋ยวดูว่ามันเป็นสีอะไรแสงสีลุงเฮ้ยก็คุเดระไฮโตะตัวนี้เหมือนจะเกลือนะเพราะว่าไม่ค่อยจะเก่งเท่าไหร่นะฮะสปาร์ปเอ้ยแอตแทคสเปลบีสโคโลเจ้าตัวนี้เนี่ยก็ติดเทียริสเหมือนกันนะคุณผู้ชมใช้ได้ฮะตัวนี้ถึงเราจะเกลือไปตอนโคสเบต้าแต่เปิดจริงเราไม่เกลือนะเนี่ยได้เจ้าสเปลบีสโคโลมาตัวหนึ่งนะฮะรอบนี้ที่เราเปิดไป2รอบเนี่ยถือว่าไม่เกลือนะฮะเดี๋ยวรอบแบบว่าเปิดแบบรวดเร็วกันเลยดีกว่านะคุณผู้ชมโอ้แลมโบโอ้แลมโบมาทำไมเนี่ยแลมโบเอาละกดไปต่อแบบต่อเนื่องแสงสีอะไรแสงสีเสียงปั๊บได้แลมโบอีกแล้วโอ้เนี่ยคุณผู้ชมเห็นป่ะที่มันเป็นเศษ25เนี่ยคือเราได้เจ้าแลมโบมาอีกตัวหนึ่งแล้วนะฮะกดไปต่อแบบต่อเนื่องดูแสงอย่างเดียวผมรู้แสงให้มันมีสีอย่างเดียวแสงให้มันมีสีแบบว่าอลังการงานสร้างอะอยู่ไหนเฮ้ยแบบนี้หรือเปล่าเฮ้ยแบบนี้แหละสีแบบนี้แน่ๆเอาละยิงออกมาเลยยิง SSR มาให้ผมเลยยิงเจ้าสวัสดะสินายาชิมาให้ผมหน่อยสวัสดะสินายาชิภาคอนาคตโอ้โหเรียบร้อยครับคุณผู้ชมได้มาแล้วว้าโอ้โหโคตรเท่เลยสวัสดะสินายาชิภาคอนาคตได้มาในรอบที่เท่าไหร่ไม่รู้น่าจะเป็นรอบที่50หรือเปล่านี่เป็นไงได้แล้วเลดกาชาเกมนี้เนี่ยบอกเลยว่าไม่เกลือไอ้รอบเมื่อกี้เนี่ยที่คุณผู้ชมได้เห็นน่ะมันจะเป็นรอบที่เราสุ่มกาชาแล้วมันก็การันตีให้เรานะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปสุ่มกันต่อเลยดีกว่าแค่รอบนี้เราก็ได้เจ้าโครมดูคุโรมานะฮะกดต่อเลยกดข้ามไปเลยละกันปั๊บได้โกคุเดระได้ยามาโมโตะกดต่อครับแล้วก็กดข้ามปั๊บโอ้โหโกคุเดระกดต่อครับแล้วก็กดข้ามปั๊บโกคุเดระที่ได้โคตรบ่อยได้โกคุเดระจนจะขึ้น5ดาวได้แล้วละมั้งเนี่ยกดข้ามไปต่อครับปั๊บยามาโมโตะทาเกชิครับรอบนี้กดต่อครับปั๊บขึ้นมาอุ้ยเฮ้ยอันนี้คือเราได้แล้วอ๋อไม่ใช่อันนี้เป็นเศษโถย
เอาละแต่รอบนี้นะครับคือเขาบอกว่ารอบนี้เนี่ยเราจะได้ SSR แน่นอนเลยนี่ก็คือรอบที่120เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าจะได้ตัวอะไรจะได้เจ้าเซนาโยชิอีกตัวหนึ่งหรือเปล่าถ้าได้ตัว3กันเนี่ยเอามาอัพตัวอัพดาวได้เยอะเลยนะรอบนี้แหละ SSR แน่ๆครับเราจะมาดูเครื่องนี้กันเจ้าเครื่องนี้ยิงลำแสงเลเซอร์ออกมายิงลำแสงเลเซอร์ออกมาแบบนี้ครับโอ้โหเป็นลำแสงบีมแบบโคตรสวยงามอลังการอลามแท้เลยตะลึงภาพสวยสดงดงามโอ้โหได้เจ้านี่ใช่ปะเนี่ยเจ้านี่ใช่ลัง SSR ปะเนี่ยโอ้โหใช่ด้วยแต่คือเจ้าตัวนี้เนี่ยก็ดีนะทำดาเมจหมู่ได้เยอะมากก็ไม่เป็นไรได้ตัวนี้ใช่ไหมได้แค่ตัวเดียวใช่ไหมไหนขอกดกลับไปเรื่อยๆปั๊บโอ้โหได้ตัวเดียวจริงๆด้วยฮะแต่ก็ยังดีนะตัวนี้ได้สบายสบายฮะซื้อแบบไปต่อแบบรวดเร็วแบบรวดเร็วมากๆไปต่อแบบว่าไม่หยุดแบบคุณผู้ชมดูไม่ทันกันเลยทีเดียวตัวอะไรได้ตัวอะไรมาก็ดูกันแทบไม่ทันกดข้ามอย่างเดียวฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเอ้ยเอาแล้วได้ฮิมบริเคียวยามาเพิ่มอีก50เศษแปลว่ารอบนี้เนี่ยเราสุ่มได้ SSR 1ตัวเลยนะคุณผู้ชมเอาละสรุปการสุ่มไปทั้งหมดประมาณ300ใบเราได้ SSR มาประมาณ3ตัวซึนาโยชิภาคอนาคตยามาโมโตะภาคอนาคตแล้วก็ฮิบาริเคียวยะที่เป็น SSR ที่มันไม่ใช่ภาคอนาคตแต่มันดันเก่งเฉยและแถมเกมนี้เนี่ยนะฮะระบบมันเยอะมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นระบบการเสริมอาวุธกรองช่วยเหลือนะฮะการเสริมเนี่ยก็จะเป็นประมาณว่าเหมือนกับใส่เหมือนกันปุ๊บเพิ่มสเตตัสเนี่ยนะคุณผู้ชมถ้าผมใส่การ์ดแบบนี้แบบเดียวกันเนี่ย2ใบก็จะเพิ่มฟูลฟูลไฟดับเครื่องชน 30% อะไรแบบนี้บางอันก็เพิ่มเป็นดาเมจฮะนี่ก็จะเพิ่มเป็นคริติคอลใส่อาวุธกล่องเพิ่มความได้เปรียบในการต่อสู้อะไรแบบนี้แล้วก็ระบบช่วยเหลืออันนี้อัพไปก็จะเพิ่มพลังให้กับเราเยอะอยู่นะคุณผู้ชมเดี๋ยวดูนะเนี่ยครับผมใช้กล่องนี้อัพใช่ไหมปั๊บแล้วสุดท้ายอัพขั้นขึ้นไปเนี่ยพลังโจมตีของอิบริเคียวยักษ์ก็เพิ่ม24 HP บวก300อะไรแบบนี้เลยนะและนี่ก็คือการอัพดาวนะคุณผู้ชมคือที่ผมบอกไปเนี่ยนะครับว่าถ้าเราสุ่มได้ตัวซ้ำเนี่ยเราจะได้เศษมาใช่ไหมแล้วเราก็มากดอัพดาวตรงนี้ตอนนี้ก็กลายเป็น2ดาวแล้วก็เพิ่มสเตตัสแล้วก็เพิ่มเอฟเฟกต์สกิลด้วยเอาละคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะทำการอัพตัวละครที่ผมสุ่มมาได้เนี่ยให้มันเก่งๆก่อนนะเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนที่มันเก่งแล้วละกันเอาละครับคุณผู้ชมในตอนนี้นะฮะผมก็ได้ทำการอัพเจ้าซาวดะซึนาโยชิเพิ่มแล้วกันแต่ว่าตอนนี้เอาแค่นี้ไปก่อนนั่นคือเกมนี้เนี่ยคุณผู้ชมมันมีแฟชั่นด้วยนะอันนี้คือร่างเริ่มต้นของมันใช่ไหมเดี๋ยวดูแฟชั่นนะชุดสูทสีขาวโอ้ไม่ได้แกชุดนี้มันเหมาะกับการต่อสู้ไหมวะเนี่ยมันเหมาะกับการไปงานแต่งใครสักคนมากกว่านะฮะชุดนี้จัดไปเลยครับ200แฟชั่นมาแล้วกดแลกไปเลยมาโอ้โหอย่างเท่การ์ดเลได้รับชุดแล้วอุ้ยทำไมมันสวยจังวะน่ะนี่เป็นยังไงคุณผู้ชมสุดหล่อเท่ไหมแล้วสวัสดีของเราเอาละฮะได้เวลาพาพระเอกสุดหล่อเท่ของเรามาผจญภัยกันดีกว่าแล้วตอนนี้เนี่ยผมเล่นโหมดสำรวจมาถึงบทที่4แล้วนะด่านนี้ไม่ได้3ดาวด้วยเดี๋ยวเราจะไปสู้ด่านนี้ละกันเอาพระเอกไปแบกเลยนะฮะด่านนี้มาแล้วมาแล้วโอ้คุณผู้ชมดูภาพสวยสดงดงามมากๆอือจะพวกริ้วล้อแกจะสู้กับเชิดอย่างนั้นเหรอเดชไปก่อน1ทีให้มันงงและเดชกลับไปอีก1ทีให้มันงงแล้วโดนยิงเลยไงเดชมากเลยโดนยิงนะฮะเดี๋ยวเราจะใช้ท่านี้ไฟดับเครื่องชนทำการรวบรวมและคว้าไปก่อนแล้วยิงขึ้นไปแล้วก็ใช้เอ็กซ์ตรีมทำดาเมจต่อเนื่องและตามด้วยเดือดทะลุจุดศูนย์เฟิร์สอีดิชั่นแข็งไปซะเป็นยังไงล่ะแข็งโป๊กเป๊กไม่ต้องกระดุกกระเดี่ยวเลยนี่ครับตีธรรมดาไปเรื่อยๆเจ้าตัวนี้ที่มันตีธรรมดามันก็แรงเหมือนกันนะเนี่ยไปดับเครื่องชนต่อคว้ามาแล้วยิงขึ้นไปครับแล้วก็ตามด้วยแช่แข็งเหมือนเดิมแล้วก็ต่อยผู้หญิงตีลังกาเออแม่สาวน้อยเธออยากจะท้าทายฉันอย่างนั้นเหรอฉันจะให้เธอได้เจอกับเอ็กซ์ตรีมโอ้ยเอ็กซ์ตรีมปันเดือดเธอจุดศูนย์ first edition อาจารย์ตอนใช้ท่าต้องหล่อเท่หน่อยเพราะว่าเราเติมสกินมาโอ้โดนตีติดมึนกันเลยทีเดียวในเวลาใช้ X burner เข้ามาสิเจ้าพวกริ้วล้อเดี๋ยวเราแดชไปก่อนหาหัวหน้ามันและแช่แข็งเสร็จปุ๊บแล้วมันไม่ติดด้วยไงประเด็นคือมันไม่ติดเอาละได้เวลา X burner โอ้โหรุนแรงจัดๆเรียบร้อยเลยฮะท่าเดียวเท่านั้นเป็นยังไงแล้วโซดาซินายาชิภาคอนาคตยิง X burner ทีเดียวถึงกับแตกทั้งแมปโอ้โหโคตรเท่มาอีกสักด่านสิกำลังติดลมเอ็กซ์ตรีมไปกินโจฟันทำดาเมจเป็นหมูแล้วก็ได้เวลาไฟดับเครื่องชนเดือด 0.0 First Edition ไฟดับเครื่องชนต่อโอ้เป็นยังไงพระเอกนี่มันเล่นโคตรปันเลยนะคุณผู้ชมภาพสวยมากด้วยนะฮะเกมนี้ซัดกันไปแบบต่อเนื่องแค่โจมตีธรรมดาพวกนี้ก็จะตายแล้วนะไม่ต้องใช้เอ็กซ์ตรีมเลยแต่ว่าใช้ซะหน่อยแล้วกันเพื่อความหล่อที่ข้างหน้ามีอันตรายอย่างนั้นเลยเจ้าเต่าเนี่ยนะว่าเจ้าเต่านี่มันถ้ามันโดนน้ำปุ๊บมันจะขยายร่างเฮ้ย NCO ของเจ้าม้าพยศดีโน่นี่เราต้องแดชหนีก่อนโอ้โหหลบขั้นสูงเนี่ยมันเต่าหรือทุเรียนวะนะทุเรียนหรือเปล่าขนไม่ใช่ขนกระดองมันยังกับทุเรียนเดี๋ยวเราจะเอาเจ้านี่มาบ้างดีกว่าซันซัตเอามาเล่นบ้างเอามันหดไปในกระดองได้ด้วยคุณผู้ชมเจ้าเต่าเมื่อกี้เอาละเดี๋ยวเราเรียกซันซัตมาดีกว่านะฮะมาเลยซันซัตพอร์โชโลโรดีเฟนมาโอ้โหชื่อท่าอย่างเท่เพลิงพิโรธปับยิงทะลุกระดองแล้วตามด้วยโคโบคัตทีโอเดี๋ยวก่อนโคโบคัตทีโอเอาดีไปกินซะ
เรียบร้อยโอ้โหเต่ายิงเต่าจนกระดองแตกกันเลยทีเดียวชายที่มีชื่อว่าซันซัสที่มีตัว X ถึง2ตัวนั่นคือเกมนี้เนี่ยนะคุณผู้ชมมีโหมดหลายโหมดให้ลงมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวดูโหมดอารีนากันดีกว่าโหมดอารีนาก็มี2แบบนะมีสนามประลองกับศึกแข่งชนะสนามประลองเนี่ยก็คือเป็นการปล่อยออโต้นะฮะกดให้ทีมเราไปสู้แล้วก็จะสู้แบบออโต้แต่ศึกแข่งชนะเนี่ยคือเราสู้กับคู่ต่อสู้แบบเรียลไทม์เลยนะคือแบบซัดกันแบบเรียลไทม์เลยเขาซัดมาเราซัดกลับเขาซัดมาเราซัดกลับกันแบบนี้เลยนะฮะมันสุดๆเลยโหมดเนี้ยแล้วก็มีตรงท้าสู้ใช่ไหมท้าสู้โอ้โหก็คือยังไม่ปลดล็อกเลยนะเวล20นะฮะผมมีโหมดทดสอบมีศึกพิฆาตศัตรูโหมดต่อสู้ขั้นสูงของสปาร์ต้าคือเราเนี่ยสามารถลงกับเพื่อนได้เลยนะไม่ใช่ว่าเราจะลงแค่คนเดียวนะฮะนี่ยังมีไม่หมดอีกนะเนี่ยมีกิจกรรมแฟมิลี่อีกที่เราไปทำกับแฟมิลี่เดียวกันนะฮะเดี๋ยวผมจะเล่นโหมดอารีนาให้คุณผู้ชมดูสักแมชนึงแล้วกันนะฮะสนามประลองแล้วกันนี่เข้าไปเลยสู้กับคนที่พลัง16น่าจะพอไหวอยู่นะอันดับ1794ใช่ไหมลองกดท้าสู้ดูแล้วเราก็สามารถจัดทีมได้นะว่าจะเอาทีมอะไรไปสู้กดยืนยันไปเลยฮะมาแล้วคุณผู้ชม3 2 1ไปก็คือมาถึงปุ๊บเนี่ยมันจะไล่ใส่กันเองแบบนี้เลยเนี่ยดูคุณผู้ชมดูก็คือมันจะตีกันมั่วเลยนะฮะดูแต่ละตัวคือ3 3ซัดกันแบบนัวจัดๆเลยดูก็ไม่ทันภาคกันไม่เป็นกันเลยทีเดียวครับโอ้โหถ้าจะให้ภาคบทดีคงจะต้องเอาดักภาคเลยยาวมาภาคนะเพราะว่ามันงงกันจริงๆครับดูฮะโอ้โหดูตัวล่างผมโดนซัดอยู่ซันซัดโดนทิปเปอรี่คิวยาซัดอยู่แต่ว่าทีมเขาจะตายหมดแล้วนะซันซัดซันซัดใครว่าซันซัดเขาตายไปแล้วแล้วก็ฮิเบอรี่ตายไปแล้วก็เหลือแค่1จังหวะนี้ก็เลยเป็น13ครับลุมแบบหมาหมู่13อูแต่ว่าเขา13ยังเอาเขาไม่ลงเลยดูดิเขาไล่ซัดทีผมแบบรัวๆเลยคุณผู้ชมแต่ว่าทีมผมตีแบบว่ายกลอยยกลอยยกลอยเขาแบบว่าไม่ได้ลงถึงพื้นกันเลยฮะแบบว่าสกิลรัวๆเนี่ยทีมผมก็ไม่ตายเลยนะเป็นยังไงล่ะความน่ากลัวของวงกุลเล่แฟมิลี่เอาละคุณผู้ชมเป็นยังไงครับน่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมล่ะถ้าสนใจใช่ไหมคุณผู้ชมก็แค่กดลิงก์ใต้คลิปของช่องผมเนี่ยแล้วก็โหลดมาเล่นตามผมได้เลยมาปลุกไฟดับเครื่องชนได้แล้ววันนี้โหลดเร็วโหลดเร็วแล้วก็มาเข้าแฟมิลี่ผมด้วยเอาละครับผมก็ไว้เจอกันคลิปหน้าถ้ายังมีส่วนนี้ผมโปรเต้ของต้องลาทุกคนไปก่อนนะฮะบ๊ายบายครับผมขอบคนที่เข้ามารับชมจากใจจริงๆเลยส่วนฉันวงกุเล่เดชิโมขอตัวลาทุกคนไปก่อนละไปเจอกันจ้าไปรักจุ๊บ